คุณกัสมะคะครับน้องสาวเนี่ยกำลังจะแต่งงานพี่ชายยังไม่แต่งธรรมเนียมบ้านคุณน่ะไม่ว่าอะไรหรอเออนั่นสินะขอโทษที่ถามยังไงก็จะเป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวแล้วมีแฟนหรือยังคะโหคุณย่าครับคุณปู่เขากำลังนั่นน่ะสิปู่ก็กำลังจะกล่าวนำไม่ต้องหรอกนะกัสมะเนาะมัวแต่อินโทรคุณก็ใจเต้นแย่เลยอ่ะต้องอินโทรสิครับคุณย่าคุณกับสมาร์ทเขาจะได้มีเวลาคิดคำตอบคำถามย่าเนี่ยไม่ต้องคิดคำตอบความจริงเป็นยังไงตอบเลยค่ะครับได้ครับผมมีแล้วครับผมมีคนที่ผมรักแล้วเอ้ามีแล้วถ้างั้นไม่คิดจะแต่งงานก่อนน้องสาวหรออนั่นสินะเอ๊ะธรรมเนียมจีนก็เป็นอย่างนี้หรือเปล่าคุณคือผมรักเธอมานานพอสมควรครับแต่ว่าเธอเพิ่งจะยอมรับผมเป็นแฟนยังไงก็ยินดีด้วยนะครับคุณกัสมะพ่อคุณแม่ครับสงสัยเราจะต้องเตรียมตัวไปงานแต่งงานอีกงานแล้วนะครับนี่ถ้ารู้มาก่อนจะได้ชวนมาทานข้าวกันด้วยเรียกว่าเป็นดองกันใช่ไหมครับปีกดาวใช่ค่ะเรียกว่าเป็นดองกันค่ะดองมาจากอะไรครับเกี่ยวดองกันหรือเปล่าครับน่ากลัวจะใช่นะก็ไม่รู้ว่าแน่หรือเปล่านะใช่ไหมคุณใช่น่ายินดีนะคะคุณรัตดาคุณกัสมาครับครั้งหน้าเนี่ยชวนแฟนมาด้วยนะคะจะได้รู้จักกันไว้เออแล้วเขาทำงานทำการอะไรล่ะคะสักครู่นะครับคุณนาครับคุณนาช่วยตอบแทนผมหน่อยนะครับจ้ะคุณกวินคุณมุกดาคุณกรันคะคนรักของอาต้าก็คือหนูแก้วคนนี้ล่ะค่ะพี่อาต้าให้ดิฉันมาในวันนี้เพราะเขาตั้งใจจะมาขออนุญาตผู้ใหญ่ของหนูแก้วมาเรียนให้ทราบค่ะว่าเขาขออนุญาตคบกับหนูแก้วดิฉันก็จะมาเรียนขออนุญาตด้วยค่ะหนูแก้วเป็นเด็กน่ารักมากตอนที่อาต้ามาบอกดิฉันน่ะดิฉันดีใจมากเลยค่ะแล้วพอเขาขอให้ชวนมาในวันนี้ดิฉันก็เต็มใจมาอย่างยิ่งค่ะหวังว่าคุณปู่คุณย่าคุณการันคงไม่รังเกียจอาต้าของดิฉันนะคะหมื่นครับคุณย่าทำอะไรอ่ะกดไลค์ให้คุณนาครับคุณย่าความจริงผมอยากกดให้2ไลค์เลยครับเหมือนสมชื่อจริงๆค่ะขอโทษนะครับคุณนะผมถามจริงๆคุณนะคิดมาก่อนเตรียมมาก่อนหรือเปล่าครับว่าจะพูดว่าอะไรเหมือนใช่ค่ะคุณเหมือนนะเขียนแล้วก็ท่องมาเลยค่ะCS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ